ถาถึงการวิจัยนะคะที่พูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนแบบควยเราทำการศึกษากันตลอดระยะเวลาแล้วก็หลายหน่วยงานล่าสุดเนี่ยศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลออกมาอัปเดตผลการศึกษาการฉีดวัคซีนแบบควยเทียบกันกับการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันผลที่ได้ออกมานะคะก็พบว่าแอสตราเซเนกาแล้วตามด้วยไฟเซอร์เนี่ยภูมิคุ้มกันขึ้นสูงที่สุดในจานวนทุกชนิดที่ฉีดแบบไว้ค่ะ ตัวเลขน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมโดยศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลออกมาอัปเดตผลการศึกษาการฉีดวัคซีนไข้เทียบกับการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันผ่านทางเพจ Facebook ศิริราช institute of clinical research นะคะซึ่งผลการวิจัยสรุปได้แบบนี้นะคะ 1. การฉีดวัคซีน a อส r ร z าซนกแล้วไปตามด้วยวัคซีนไฟเซอร จะได้ระดับภูมิคุ้มกันสูงสุดอยู่ที่2 2 5 9 9หน่วยต่อมิลลิลิตรนะคะ 2. การฉีดวัคซีนที่เป็นซิโนแวคแล้วตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ตรงนี้จะได้ระดับภูมิคุ้มกันดีเลยล่ะคะ่ะแต่ว่ารองลงมา2000ต,ต้นต้นเหมือนกันอยู่ที่ระดับ2 1 8 1 8หน่วยต่อมิลลิลิตรนะคะก็คือซิโนแวคตามด้วยไฟเซอร์หาค่ะการฉีดซิโนแวคแล้วไปตามด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกา อันนี้ได้ระดับภูมิคุ้มกันนะคะอยู่ที่1,049.7หน่วยต่อมิลลิลิตรการฉีดวัคซีนซีโนวัคเป็นเข็ม,ขมแรกแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์เป็นเข็มที่2จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่ากระตุน้นภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะของทางศูนย์วิจัยคลีนิกคณ,ณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอบอกว่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรก ควรอย่างยิ่งจะตามด้วยไฟเซอร์เป็นเข็มที่2ทั้งนี้เนี่ยทางคณะแพทย์ระบุแบบนี้ด้วยนะคะว่าการวัดตัวผลของภูมิคุ้มกันที่เรียกกันว่าแอนต RBD IgG ตัวนี้ก็คือการเอาเลือดของเราเนี่ยคุณผู้ชมก็คือการเอาเลือดของผู้ที่รับวัคซีนไปตรวจหาระดับภูมิต้านทานต่อไวรัสมันจะแยกชนิดกันนะคะซึ่งแอนต RBD IgG เนี่ยเขาวัดโดยเครื่องแอป o าร์ แล้วก็เป็นการรายงานหน่วยมาตรฐานที่มีมาตรฐานเรียกชื่อว่า BAU นะคะต่อมิลลิลิตรส่วนผลการตรวจวัดอีกชนิดหนึ่งนะคะการตรวจวัดแบบ PRNT 5 0เนี่ยก็จะมีการรายงานผลต่ออันนี้ต้องรอดู2แบบ PRNT 5 0เนี่ยก็จะคล้ายๆกับการตรวจหาภูมิแบบแรกคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการเอาเลือดของคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาดู ว่ามันมีอัตราการยับยั้งเจ้าไวรัสโควิดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะมันจะตรวจใกล้เคียงกันแต่ความละเอียดแตกต่างกันอันนี้ทางตัวของศูนย์วิจัยคลินิกบอกว่าเดี๋ยวขอได้รายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะรายงานต่อไปนอกจากนี้ผลการศึกษายังไม่มีปัญหาเรื่องของอาการข้างเคียงหลังฉีดเข็มที่1และเข็มที่2ในระยะเวลาห่างกันรประมาณ4ี่สัปดาห์ ทั้งนี้ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อในผู้ได้รับวัคซีนเพื่อยืนยันภูมิคุ้มกันจากการศึกษานี้อันนี้เป็นผลตัวการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจมากตัวเลขน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับการที่จะปรับหรือว่าการใช้สูตรการฉีดแบบควยในบ้านเราค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ประเด็นใหญ่นะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ได้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดๆและคลิปรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ